บานทะโร่คดีเตะหมอสาวคนภูเก็ตไม่ทนนัดม็อบ3มีนาเปิดหาดยามูขับไล่ฝรั่งกลางเก็ตเอาเดวิดทวงคืนทุกหาดไม่ใช่สมบัติส่วนตัวสนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีผู้เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกรเคมีคอนสนใจติดต่อตัวแทนหรือร้านจำหน่ายปุ๋ยใกล้บ้านท่านหรือโทร0954605580เตะทีเดียวสะเทือนถึงดวงดาวชาวภูเก็ตนัดรวมตัวเปิดหาดยามูอาทิตย์ที่3มีนาไล่ฝรั่งซ่าเก็ตเอาเดวิดขอคืนสาธารณสมบัติของแผ่นดินสื่อดังทูเดย์เชิญชวนประชาชนชี้เป้าทวงคืนทุกชายหาดเชิญแปะภาพใต้โพสต์แฉพวกเอกชนโรงแรมใหญ่ยึดเป็นกรรมสิทธิ์เฉยเทศบาลปากคลอกตรวจสอบวิลล่าที่ฝรั่งสวิตเช่าอยู่นอกจากรุกล้ำทางลงชายหาดยังมีบันไดไม้และลานนั่งเล่นอีกแฉธุรกิจหากินกับปางช้างในภูเก็ตจังหวัดเดียวมีถึง42ปางช้างรวมช้างทั้งหมด331เชือกด้านคดีเตะหมอสาวตำรวจยันไม่กังวลคดีหนักเบาอยู่ที่หลักฐานชันสูตรของแพทย์จากกรณีฝรั่งสวิตเซอร์แลนด์พฤติกรรมสุดกลางนักเลงถีบหลังหมอสาวไทยที่นั่งบันไดหน้าวิลล่าหรูหาดยามูตำบลปากคลอกอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยผู้เสียหายคือแพทย์หญิงทานดาวจันดำอายุ26ปีประจำอยู่โรงพยาบาลดีบุกส่วนฝรั่งคู่กรณีคือนายเดวิดเอิร์ธบีดเฟอร์อายุ45ปีสัญชาติสวิตเซอร์แลนด์เจ้าของปางช้างแห่งหนึ่งในจังหวัดภูเก็ตอ้างว่าเข้าใจผิดแพทย์หญิงกับเพื่อนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนมารุกล้ำพื้นที่ส่วนตัวและยืนยันว่าไม่ได้ถีบแต่ลื่นล้มเท้าเลยไปโดนหลังของแพทย์หญิงทานดาวโดยไม่เจตนาพร้อมออกมาขอโทษสังคมและผู้เสียหายตามที่ปรากฏเป็นข่าวแพร่หลายจนมีการตรวจสอบทางอำเภอทลางพบว่าบันไดทางลงวิลล่าสู่หาดยามูรุกที่สาธารณะได้สั่งให้ทางเทศบาลตำบลปากคลอกดำเนินการเพื่อรื้อถอนบันไดดังกล่าวต่อไปส่วนทางผู้เสียหายได้แจ้งความเพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับฝรั่งกลางรายนี้แล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่2มีนาคมนี้มีรายงานประชาชนในจังหวัดภูเก็ตได้วิพากษ์วิจารณ์โจทก์ขานอย่างกว้างขวางในสื่อโซเชียลมีเดียมีหลายเพจแสดงความเห็นและนัดพบกันในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมเวลา9โมงเช้าที่หาดยามูตำบลปากครอกอำเภอทลางระดมลงขันร่วมกันซื้อน้ำอาหารแบ่งปันพี่น้องที่มาร่วมเก็ตเอาเดวิดส่วนเพจดังคนพัดถิ่นภูเก็ตโพสต์ว่าวันอาทิตย์ที่3มีนาคมปี2567ขอเชิญร่วมงานเปิดหาดสาธารณะแหลมยามูขอคืนพื้นที่โดยชาวบ้านและประชาชนสโลแกน Get Out David ขนาดเดียวกันพฤติการลุกล้ำหาดสายสาธารณะกลายเป็นโจทย์ใหญ่เรียกร้องทวงคืนที่สาธารณะทั่วไปในแคปชั่นคืนทุกหาดให้สาธารณะโดย Post Today โพสต์ชี้เป้าหน่อยชายหาดไหนโดนเอกชนยึดแล้วยังทวงคืนไม่ได้โดยชวนให้ใครที่มีภาพชายหาดใกล้บ้านสำนักข่าว Post Today ชวนชี้เป้าแปะภาพใต้โพสต์ได้เลยเนื่องจากชายหาดทุกแห่งในประเทศไทยเป็นที่สาธารณประโยชน์ไม่สามารถครอบครองเป็นสมบัติส่วนตัวได้แต่มักจะพบว่าชายหาดบางแห่งมีเอกชนโรงแรมอ้างสิทธิ์ปิดกั้นพื้นที่วันที่2มีนาคมนายปัญญาสำเภารัตน์นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากคลอกอำเภอทลางจังหวัดภูเก็ตเปิดเผยถึงความคืบหน้าที่มอบให้นิติกรเข้าไปแจ้งความเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567โดยมอบให้นางสาวภาริษฐาโกรณเป็นผู้รับมอบอำนาจจากเทศบาลตำบลปากคลอกเข้าพบพันตำรวจโทนิวัฒน์ทิมเกตสวสืบสวนสพทลางเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับบริษัทหนึ่งมีนายมิลอสโคซาโนวิชเป็นกรรมการบริษัทได้ก่อสร้างอาคารลุกล้ำพื้นที่สาธารณะวงเล็บชายหาดที่บ้านเลขที่222หมู่7ตำบลปากคลอกประกอบด้วยแนวบันไดไม้ขนาดกว้าง 1.23 เมตรยาว 4.70 เมตรหลานนั่งเล่นขนาดกว้าง 4.80 เมตรยาว 4.70 เมตรแนวบันไดคอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 3.38 เมตรยาว 1.60 เมตรและแนวกำแพงกันดินหินกล่องสูงประมาณ1เมตร
ยาว 18.90 เมตรเพื่อให้มีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปภายใน30วันหลังจากวันที่มีการแจ้งความดำเนินคดีผู้ถูกร้องสามารถอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวได้แต่ถ้าไม่อุทธรณ์ภายในคำสั่ง30วันและไม่มีการรื้อถอนทางเทศบาลจะเข้าไปดำเนินการรื้อถอนเองสำหรับตรวจสอบสิ่งปลูกสร้างของวิลล่าที่เป็นจุดเกิดเหตุฝรั่งเตะหมอสาวพบสิ่งปลูกสร้างรุกล้ำที่สาธารณะชายหาดนอกจากบันไดคอนกรีตขั้นที่2ถึง4แล้วยังมีอีก2จุดที่เทศบาลตำบลป่าครอกสั่งให้รื้อถอนคือบันไดไม้และลานนั่งเล่นประเด็นเรื่องชายหาดหรือพื้นที่ชายหาดติดทะเลเป็นปัญหาที่ประชาชนสงสัยว่าบุคคลเอกชนหรือบริษัทสามารถครอบครองเป็นพื้นที่ส่วนตัวได้จริงหรือไม่เพราะเหตุเกิดหลายครั้งที่ประชาชนทั่วไปหรือนักท่องเที่ยวถูกขับไล่ไม่ให้เดินบนหาดทรายที่อยู่หน้าสถานที่บางแห่งโดยเจ้าของอ้างว่าเป็นพื้นที่ส่วนตัวแต่ความจริงชายหาดทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่สาธารณประโยชน์ไม่สามารถยึดครองหรือเป็นที่ส่วนตัวได้พื้นที่ชายหาดคือที่ดินที่น้ำท่วมถึงและที่ดินบริเวณดังกล่าวถือว่าเป็นที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินบุคคลใดจะยึดถือครอบครองหรือยกเอาอายุความขึ้นมาต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดไม่ได้ชายหาดมีสถานะทางกฎหมายเป็นพื้นที่สาธารณะที่พลเมืองใช้ประโยชน์ร่วมกันไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของได้และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนี้คือประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1304สาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นรวมทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนเอาไว้ใช้ประโยชน์ร่วมกันประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1305ทรัพย์สินซึ่งเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนั้นจะโอนให้แก่กันไม่ได้เว้นแต่อาศัยอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะหรือพระราชกฤษฎีกาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1306ห้ามมิให้ยกอายุความขึ้นเป็นข้อต่อสู้กับแผ่นดินในเรื่องทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากนี้การกำหนดแนวร่นจากหน้าหาดไปถึงชายทะเลที่ส่วนใหญ่จะต้องไม่มีการใช้ประโยชน์ที่ระยะ 30-50 เมตรรวมทั้งกำหนดเรื่องความสูงของอาคารและกิจกรรมที่จะกระทบต่อชายหาดด้วยด้านการดำเนินคดีทำร้ายร่างกายแพทย์หญิงทานดาวจันดำอายุ26ปีแพทย์เวชศาสตร์ปฏิบัติการโรงพยาบาลดีบุกที่เข้าแจ้งความสภ.ทลางต่อมาเมื่อวันที่29กุมภาแพทย์หญิงทานดาวได้พร้อมทนายความนำหลักฐานที่เกี่ยวข้องและไปให้ปากคำเพิ่มเติมกับพันตำรวจโทอนุกูลหนูเกตรองผกก.สอบสวนโดยมีพันตำรวจเอกภาสกรสนธิกุลรองผบก.พ.จว.ภูเก็ตกำกับดูแลการสอบสวนข้อเท็จจริงพันตำรวจเอกภาสกรกล่าวว่าวันนี้เป็นสอบสวนผู้เสียหายก่อนเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำความผิดหรือไม่ขั้นต่อไปจะมีการออกหมายเรียกเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปทางพนักงานสอบสวนไม่กังวลใดๆเพราะผู้เสียหายได้นำใบชันสูตรของแพทย์โรงพยาบาลดีบุกมาประกอบคำให้การเพราะความหนักเบาของข้อหาจะอยู่ในลักษณะบาดแผลและจำนวนวันที่รักษาและแพทย์ลงความเห็นไว้ส่วนกรณีนายเดวิดเอิร์ธบีดเฟอร์ประกอบธุรกิจเป็นเจ้าของปางช้างรับบริจาคเงินจากต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือดูแลอนุรักษ์ช้างนั้นเมื่อวันที่1มีนาคมนายไพโรธศรีละมุนนอพทลางพร้อมด้วยนายสุทัศน์นิยมไทยปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตเทศบาลตำบลเชิงทะเลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบปางช้างของนายเดวิดว่าถูกต้องหรือไม่ซึ่งปางช้างดังกล่าวเปิดบริการนักท่องเที่ยวมีช้างอยู่15เชือกทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบไมโครชิปและตั๋วรูปพรรณช้างพบว่าถูกต้องโดยมีช้างทั้งของปางช้างและที่เช่ามาสำหรับภูเก็ตปางช้างรวมทั้งหมด42แห่งอยู่ในอำเภอเมืองภูเก็ต12แห่งมีช้าง72เชือกส่วนอำเภอทลางมี16แห่งมีช้าง92เชือกและที่อำเภอกระทู้มี14แห่งช้าง167เชือกรวมทั้งจังหวัดภูเก็ตมีช้าง331เชือกอดีตลูกจ้างปางช้างคนหนึ่งที่ทำงานในปางของนายเดวิดเปิดเผยว่าเมื่อปี2561เคยทำงานแต่เมื่อวันที่18พฤศจิกายน
2565ตนถูกให้ออกด้วยสาเหตุลาไปทำบุญครบ100วันของแม่ไม่ได้รับเงินชดเชยใดๆนอกจากตนแล้วลูกจ้างอีกหลายคนก็ถูกไล่ออกไม่จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายกระทรวงแรงงานปัจจุบันตนกลับไปดูแลช้างที่จังหวัดสุรินทร์โครงการสวนช้างทีหมู่บ้านช้างลูกจ้างเก่าของนายเดวิดแฉว่าอยากให้คนไทยรับรู้ว่าเขารวยจากการเอาเปรียบช้างช้างตนเป็นช้างเชือกแรกที่เข้ามาอยู่ตอนเปิดปางประมาณปี2561พอฐานะร่ำรวยจู่ๆไล่ครอบครัวเรากลับโดยไม่ได้ทำผิดอะไรจนต้องนำช้างกลับมาบ้านเดิมที่จังหวัดบุรีรัมย์อดีตลูกจ้างอีกคนเผยว่าเคยทำงานที่ปางช้างเดียวกันอยากให้ผู้เกี่ยวข้องไปตรวจสอบการทำธุรกิจปางช้างด้วยเพราะไม่มีการอนุรักษ์ช้างเลยแต่หารายได้จากการบริจาคจากต่างประเทศมีการซื้อขายช้างอายุมากเอามาดูแลสร้างเรื่องราวเพื่อให้คนเวทนาสงสารส่งเงินมาบริจาคช่วยเหลือในปางช้างที่มีซื้อเป็นของปางเพียงเชือกเดียวที่เหลือเป็นช้างที่เช่าเพื่อมาทำธุรกิจไม่ใช่อนุรักษ์จริงนางเสาโยยรำอายุ57ปีคนเลี้ยงช้างขาวอำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์เผยกับมติชนออนไลน์ว่าได้ให้ลูกชายกับลูกสะใภ้นำช้าง2เชือกไปเข้าปางที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อ1ปีก่อนแต่ไม่ใช่ปางของฝรั่งที่เป็นข่าวตนติดใจตรงที่เปิดศูนย์อนุรักษ์ช้างและขอรับบริจาคเงินจากต่างประเทศคิดว่าไม่สมควรเพราะคล้ายกับการหาเงินมากกว่าพวกตนเป็นคนเลี้ยงช้างตัวจริงต้องหาอาหารให้ช้างเองหน้าแล้งก็ต้องซื้อหญ้าซื้ออ้อยมาเลี้ยงช้างเองเพราะช้างเป็นมรดกที่พ่อแม่ส่งต่อมาไม่คิดจะเอาช้างไปโพสต์เปิดรับบริจาคเงินสืบจากข่าวรายงาน